กราบสวัสดีครับวันนี้พบกับประวิทย์นิวแชนแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่หนีบมือถือบนรถนะครับแต่มันไม่ใช่ที่หนีบมือถือธรรมดามันคือไวเลสชาร์เจอร์นะครับผมไวเลสชาร์เจอร์ที่สามารถใช้กับบนรถได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันครับอุ้ยอุ้ยนี่ครับเห็นไหมฮะโครงสร้างอะไรค่อนข้างดีเลยนะครับน็อตก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีเอาไปวางไว้บนรถก็น่าจะโอเคนะครับนี่ครับมันก็เหนียวดีนะมันก็เหนียวอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองยึดกับบนโต๊ะบนโต๊ะนี่ก็ปึ๊บยึดบนโต๊ะอย่างนี้นะฮะและก็ล็อกอู้หนาแน่นบอกเลยโคตรแน่นนะครับเนาะก็คือตัวบอดี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีหมุนปรับหมุนตัว หัวบอลตรงนี้ได้นะครับว่าอยากให้หลวมยังไงอะไรยังไงตีลังกาตีตลบก็แล้วแต่ละครับแล้วก็ล็อกเราได้องศาที่เราชอบเราล็อกปุ๊บแบบนี้ครับแบบนี้ส่วนตัวนี้ครับตัวปากเป็ดตัวเนี้ยครับคือมันเหมือนเอาไว้หนีบกับตัวพวกช่องแอร์หรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นแบบด้ามๆเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถหนีบแล้วก็ไปล็อกได้นะครับแล้วก็หัวบอลตัวเนี้ยเอาไว้ใส่กับตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวยึดที่เอาไว้ให้เราเปลี่ยนใช้กับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์กับสิ่งของที่เราจะยึดด้วยครับเนาะแล้วก็สายไมโคร USB โง่ๆเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราก็เอาสายตัวเนี้ยสายไมโคร USB เสียบเข้าไปข้างใต้มันจะมีเดี๋ยวคลายก่อนคลายอ่ะนี่ครับนะมันจะมีรูอยู่ข้างใต้เนาะเป็นรูไมโคร USB เราเอาสายไมโคร USB เสียบเข้าไปตรงนี้ปั๊บเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ล็อกองศาเท่าเดิมที่เราอยากจะให้ล็อกล็อกนะครับ แล้วเราก็เอาสายเนี่ยไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟปุ๊บเห็นไหมฮะพอเราเสียบเสร็จปุ๊บไฟตรงเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำเงินมันจะกระพริบขึ้นมาประมาณวินึงเนาะทีเนี้ยต่อมาเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์ของเราคือมือถือ 5S มือถือ 5S นะครับและก็จะใช้ไวเลสชาร์จตัวนี้ได้ต้องมีตัวการ์ดที่เอาไว้รับสัญญาณไวเลสแต่ถ้าเป็นพวกมือถือที่มีไวเลสรองรับไวเลสชาร์จแล้วก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าอันนี้จะมาลองให้ดูว่าไอโฟนหรือมือถือที่ไม่มีระบบการรับสัญญาณเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมแล้วก็ใช้กับการ์ดตัวนี้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวมาลองดูเนาะอันนี้เสียบเข้าไปตรงตูดชาร์จอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็แนบอยู่ข้างหลังอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าถ้าใส่เคส UAT หนาๆเนี่ยมันจะชาร์จเข้าไหมนะครับเดี๋ยวแบบนี้แหละตัว iPhone 5ตัวนี้ผมปิดเครื่องอยู่นะถ้ามันชาร์จเข้ามันจะต้องปลุกเครื่องนะครับนี่กดด้านหลังนะกดด้านหลังจะมีปุ่มปึ๊บกดอย่างนี้มันก็จะกางออกแล้วก็วางลงไปแล้วก็บีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นกันไหมเห็นโลโก้ Apple ไหมพอผมวางปุ๊บหนีบปั๊บไฟมันชาร์จปุ๊บเนี่ยสัญญาณไฟ Apple เนี่ยมันเข้าเลยมันขึ้นเลยมันขึ้นแสดงว่ามันชาร์จเข้านะครับมันชาร์จเข้าคือมันปลุกเครื่องให้มันแบบเปิดเครื่องอ่ะปลุกเครื่องให้มันตื่นขึ้นมานี่ฮะถือว่าชาร์จเข้าเห็นไหมฮะสังเกตดูฮะเดี๋ยวผมจะดึงออกไม่ชาร์จใช่ไหมฮะแต่พอวางปั๊บชาร์จเลยเห็นไหมฮะแล้วมันก็สั่นสังเกตดูว่าถ้าไฟเข้าถ้าเกิดว่ามันเริ่มชาร์จนะครับแต่คุณต้องวางตำแหน่งให้มันตรงด้วยนะอย่างพวกไอแผ่นที่คุณวางอ่ะต้องวางตรงกลางเพื่อที่ว่ามันจะได้สัมผัสโดนเต็มๆนะครับถ้ามันไม่โดนตรงกลางหรือว่าไม่โดนกับเซ็นเซอร์ตัวไวเลสเป๊ะๆเนี่ยไฟมันจะขึ้นกระพริบแบบนี้คือเหมือนกับว่ามันชาร์จไม่เข้าเห็นไหมฮะมันยังชาร์จไม่เข้านี่ครับก็ลองดูครับลองวางปุ๊บเราวางเสร็จปั๊บเราล็อกปุ๊บเห็นไหมฮะไฟสีน้ำเงินจะติดทันทีแล้วมันก็จะชาร์จเข้าทันทีเห็นไหมฮะแต่ว่าเราต้องวางให้ตรงนะต้องวางให้ตรงถ้าเกิดว่าวางไม่ตรงเนี่ยไฟตัวนี้มันจะกระพริบแล้วมันจะไม่ชาร์จเข้านะครับเหมือนว่ามันไม่โดนแผ่นรับสัญญาณโดยแต่ตอนนี้คือวางตรงกลางปุ๊บแล้วมันก็เข้าเลยเป๊ะเลยอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็เข้านะครับอาจจะรอหน่อยอาจจะช้ากว่าพวกที่มีไวเลสอยู่แล้วประมาณวินึงแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาครับคือมันชาร์จเข้าอ่ะเนาะก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากแค่มาทดลองให้ดูเนาะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอดีบังเอิญไอตัวเนี้ยผมไปเดินเล่นไงผมไปเดินเล่นอยู่แถวซีคอนแล้วผมไปเห็นอยู่ในร้านสไปซ์เวย์แล้วเห็นว่ามัน299ราคามัน299นะตัวเนี้ยเห็นราคามันเอ้ยน่าลองเว้ยเป็นตัวที่หนีบโทรศัพท์บนรถแล้วก็เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับน่าสนใจก็เราแค่เราวางปุ๊บแล้วก็หนีบมันก็ชาร์จให้เลยเงี้ยมันก็น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้เนาะคลิปไม่ได้ยาวมากสั้นๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ